สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกระพลดีบุญมีณนะชุมแพรัรบหนะ้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่จะมาถึงนะครับทางด้านของสำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยที่ได้มีการพร้อมใจในการส่งความสุขปีใหม่มอบให้กับชาวเกษตรกรนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนปี2565นะครับ ทางด้านของสำนักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับที่มีการร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหารือแนวทางความร่วมมือนะครับในการขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัวหรือว่า Family Line ทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับที่จะมีการเตือนพี่น้องประชาชนที่มองหาสินเชื่อน,นะครับต้องรอบคอบรู้ทันกลโกลงก่อนกู้เงินออนไลน์วอนนะครับธุรกิจสินเชื่อบื่นเนี่ยอย่าทําซ้ําเติมคนเดือดร้อนนั่นเอง ทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่จะมีการเผยผลอนามัยโพชี้คนไทยนะครับครัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ระบาดในช่วงปีใหม่นี้นี่เองในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับ ด้านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพร้อมใจส่งสุขให้ปีใหม่ในปี2565มอบให้กับเกษตรกรและพี่น้องประชาชนโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทาโครงการของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนภาคใต้ในโครงการส่งเสริมสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2565ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ ในช่วงของเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม2565เพื่อเป็นการแสดงออกถึงมิตรไมตรีจิตนะครับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการเกษตรให้ได้พร้อมในทั้งทั่วประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรเองภาครัฐและเอกชนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศไทยมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มและลดการจ่ายในครอบครัวให้กับชาวเกษตรกร,ร,กรและก็พี่น้องประชาชนในสภาวะของทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนนะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อเป็นการส่งมอบความสุข จะมีการเยี่ยมชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงามพร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรจะประกอบด้วย2โครงการนะครับคุณผู้ฟังซึ่งโครงการที่1น,นะครับนั่นก็คือเป็นการเพิ่มสุขปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุกใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี2กิจกรรมย่อยนะครับกิจกรรมที่1นึ่งนั่นก็คือเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนเข้าชมฟรีลดค่าบริการในช่วงเทศกาล เป้าหมายนะครับพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า56,000คนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์ศึกษาวิชาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนรับนักท่องเที่ยวเปิดสถานที่ให้เกษตรกรนะครับเข้ามาจำหน่ายสินค้าเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนิทศาการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้และทุ่งทานตะวันอีกด้านหนึ่งเลยก็จะเป็นในส่วนของลดค่าบริการในการเข้าชมฟาร์มโคโนมของไทยเดนมาร์กจังหวัดสระบุรีเปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนเข้าชมและกิจกรรมฉายภาพยนตร์นะครับแอนิเมชั่น3มิติพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรและเส้นทางสืบสวนรักษาต่อยอด Wi s d o m ฟราร m นั่นเอง ทางด้านอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าและศูนย์วิจัยพัฒนาเพาะสัตว์น้ําให้กับพี่น้องประชาชนเข้าชมฟรีเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการเปิดสถานที่ศูนย์วิจัยเกษตรนะครับให้เยี่ยมชมเที่ยวฟรีทั้งหมด12แห่งแหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์จํานวน6แห่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรจํานวนอีก95แห่ง และในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นการเปิดสถานที่ราชการนะครับปรับภูมิทัศน์โดยรอบนะครับรองรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาลนะครับและแจกพันุไม้เป้าหมายนะครับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวนกว่า116,000คนจะประกอบไปด้วยกิจกรรมในส่วนของจุดบริการศูนย์วิจัยข้าว3แห่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และสะกลนคร ทางด้านของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว2แห่งนะครับนั่นก็คือพัทลุงกันลำปางและโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ1แห่งจังหวัดชุมพรโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานะครับหแห่งน,นั่นก็คือจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็กรสิน์นครราชสีมาศรีสะเกษและสุพรรณบุรีและอ่างเก็บน้ําอีก10แห่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิกรสินนครราชสีมาสุรินทร์นครนายก ระยองอุบลราชธานีและระนองนั่นเองในส่วนโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับนั่นก็คือโครงการชนรประทาน3แห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็บึงการและศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนะครับสาแห่งที่อยู่ในทุกพื้นที่เกือบทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวทางด้านของสหกรณ์การเกษตรครับในเขตปฏิรูปที่ดินปักช่องนะครับก็มีการเปิดสถานที่ให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชมเช่นเดียวกัน แล้วก็มีในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทั้งสองแห่งนะครับและสำนักง,งานบริษัทอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสำนักง,งานคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับกรุงเทพหมหานครสำนักง,งานวิจัยพัฒนาการ,กรเกษตรเขต4นะครับขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีจันทบ,บุรีและชัยนาทด,ด่านตรวจพืชท่ากาศยาน2แห่งนะก็คือเชียงรายแล้วก็ศูนย์วิจัยพืชไร่นะครับสแห่งศูนย์วิจัยพืชสวนนะครับอีกแห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืช2แห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงนะครับจังหวัดเชียงรายและศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอีก22แห่งในทีเดียวและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยครับทางด้านของการเสริมพลังในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็เป็นการในช่วงของจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษเช่นเดียวกันสินค้าเกษตรคุณภาพเป้าหมายประชาชนและเกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์จานวนกว่า1 4, 45, นึ่งล้านสี่แคน จัดหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อมีการจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมในการเปิดช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษเช่นนะครับสินค้าปศุสัตว์ประมงพืชผักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไข่กาแฟพรีเมียม,มแมคคาเดเมียน้ำผลไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของการจำหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย ไม่ใชเป็นเครื่องดื่มข้าวซิลล็กคอลลเจนสกัดจากหอยเป่าฮื้อเซรั่ม um สกัดนะครับจากดอกไม้สีเหลืองและอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะมีการจําหน่ายในงานในทุกที่นะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเกษตรกรและพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์นะครับและความสุขจากโครงการดังกล่าวไม่น้อยก็มากนอกจากนี้ครับกระทรวงเกษตรเองเนี่ยยังคงมุ่งมั่นในการเดินหน้าขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็งสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรในปีหน้าแบบเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับ ใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนนะครับก็ลองสอบถามข้อมูลนะครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับพาบุตรหลานไปศึกษาเรื่องธรรมชาติศึกษาเรื่องสัตว์น้ําและประโยชน์เกี่ยวกับในช่วงของเกษตรกรทั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งเลยนะครับทางด้านของสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับด้านนายวันลบนาคบัวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับได้มีการหาลือแนวทางในการขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัวหรือว่า Family Line โดยมีอธิบดีกรมบังคับคดีนะครับว่าในส่วนของผู้มีการสํานักงานกองทุนยุติธรรมตลอดจนหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการหารือครั้งนี้อีกด้วยโดยการหารือครั้งนี้ครับคุณฟัง สืบเนื่องมาจากทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว (Family Line) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับสมาชิกครอบครัวที่ประสบปัญหาต้องการในการรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่ ในช่วงที่ผ่านมาผ่าน2ช่องทางน,นะครับจะประกอบไปด้วยทางแอปพลิเคชัน w w w เพื่อนครอบครัว .com ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและ Line p พลตฟอร์ปัจจุบันนะครับที่ห้องให้คำปรึกษานะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยจะมีทั้งหมด8ห้อง ไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของห้องที่1นนะครับสารพันปัญหาครอบครัวห้องที่2ความรุนแรงในครอบครัวห้องที่3นะครับกฎหมายด้านครอบครัวห้องที่4นะครับศูนย์บริหารแม่เลี้ยงเดี่ยวและห้องที่5นะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดห้องที่6กนะครับการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและการคุกคามทางเพศในที่ทํางาน แล้วห้องที่7นะครับหางานให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สมัครงานและประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานและห้องที่8 t a นะครับท l k with Teen เพื่อนที่ไว้ใจให้การปรึกษาปัญหาวัยรุ่นนอกจากนี้นะครับระบบเพื่อนครอบครัวหรือว่า Family Line เนี่ยยังได้เชื่อมโยงกับระบบไปยังระบบในส่วนของการให้บริการของหน่วยงานพาคีด้วย นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังปัจจุบันเองเนี่ยมีประชาชนที่ขอคําปรึกษานะครับในระบบเพื่อนครอบครัวในประเด็นหนี้สินเช่นเดียวกันทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบเป็นจํานวนมากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ประสานกระทรวงยุติธรรมเพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นถึงการเชื่อมโยงระบบยื่นคำขอไกลเกลี่ยนะครับข้อพิพาทออนไลน์และในส่วนของระบบการยื่นคำขอกองทุนยุติธรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวการขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาในประเด็นหนี้สินและกฎหมายครอบครัวในระบบเพื่อนครอบครัวและในส่วนของการส่งต่อนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือทั้งทางด้านกระบวนการยุติธรรมกรณีผู้ขอรับคำปรึกษาในประเด็นหนี้สินกฎหมายครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให ผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีการขอรับสนับสนุนวิชาการในประเด็นนี้สินกฎหมายและความรุนแรงการเป็นภาคีเครือข่ายนะครับร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัวร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมจัดทําแผนการขับเคลื่อนและความร่วมมือต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งปัญหาหนึ่งปัญหานะครับที่อยากจะเจอในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือเรื่องปัญหาครอบครัวนะครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ใช้หลักและเหตุและผลที่คุยกันให้ได้มากที่สุดบางทีนะครับเราก็ต้องคอยให้ทุกอย่างมันใจเย็นหรือว่าอารมณ์เย็นก่อนค่อยหันหน้ากลับมาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งเลยนะครับทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับนายทัศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ทางด้านของกรมพนานาธุรกิจการค้าได้มีการรับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพี่น้องประชาชนในให้ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการของกลุ่มบุคคลที่เข้าขายมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับโดยแอบอ้างว่าเป็นธุรกิจให้บริการสินเชื่อหรือว่าเงินกู้และมีการปลอมแปลงเว็บไซต์ของทางกรมเนี่ยในส่วนนี้นะครับให้บริการในการค้นข้อมูลนิติบุคคล โดยโฆษณาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้สมัครใช้บริการเงินกู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันและส่งต่อลิงก์เว็บไซต์ต่างๆครับจะประกอบกับการอ้างถึงความมีตัวตนในการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับและหลอกลวงให้หลงเชื่อแต่ในที่สุดประชาชนนะครับกับไม่ได้รับบริการเงินกู้จากกลุ่มบุคคลดังกล่าว และยังต้องมาชําระที่อ้างว่าจะเป็นค่าดําเนินการไปก่อนนะครับจึงจะโอนเงินกลับไปให้หรือว่าต้องรับรหัสนะครับในส่วนของรหัสของเงินกู้ซึ่งการกระทําครั้งนี้นะครับเข้าข่ายการหลอกลวงและสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนไปจํานวนมากทางท่านอธิบดีเองนะครับยังมีการกล่าวต่ออีกนะครับว่าที่ผ่านมานะครับได้เปิดให้บริการระบบให้บริการตรวจค้นหานิติบุคคล เพื่อให้เป็นตัวช่วยในภาคธุรกิจและประชาชนนะครับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุนและตรวจสอบสถานะว่ามีตัวตนของนิติบุคคลหรือไม่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นส่วนข้อมูลเพียงส่วนเดียวนะครับในการตรวจสอบการมีตัวตนของนิติบุคคลว่ามีการจดทะเบียนกับทางกรมตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นหากภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่ต้องการทําธุรกรรมนะครับที่มีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือว่าการขอสินเชื่อจําเป็นต้องแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมก่อนโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้ที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังได้รับความเดือดร้อนด้านการเงินและต้องการใช้เงินเล่งด่วนมิชาชีพจึงอาจจะอาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับจากความเดือดร้อนเนี่ยเข้ามาซ้ําเติมได้เช่นเดียวกันดังนั้นครับคุณผู้ฟังการจะขอสินเชื่อจากแหล่งใดๆเนี่ยประชาชนหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเพิ่มความรอบคอบเป็นอย่างยิ่งโดยนอกจาก การตรวจสอบการมีตัวตนของนิติบุคคลแล้วยังต้องตรวจสอบนะครับเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการด้านการเงินด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อสามารถค้นหาได้จากธนาคารแห่งชาติตรวจสอบได้ที่ w w w bot.ro.th ทั้งนี้นะครับผู้ประกอบการสินเชื่อนะครับฟิ n โก้ไฟแนนต้องได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงการคลังและธุรกิจที่เกี่ยวกับสินเชื่อดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนั่นเองทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังทางกรมเองนะครับก็ฝากความห่วงใย ไปยังผู้ที่ให้บริการเงินกู้นะครับโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษนะครับหากต้องเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วนะครับอาจทําทให้สูญเสียเวลาเสียเงินหรือทรัพย์สินที่หามาได้อย่างยากลําบากนอกจากนี้นะครับยังอาจจะต้องถูกหลอกเพื่อเปิดข้อมูลให้ไปใช้จุลกรรมทางการเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายตามมารวมไปถึงนะครับการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้กฎหมายอาจจะมีราคาดอกเบีย้ยที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงและอาจจะเสี่ยงจากการติดตามหนี้สินที่อยู่นอกระบบบีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีนะครับเราควรที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีขาดคุ้มครองและก็ทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเงินกู้นอกระบบเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านของกรมอนามัยนะครับด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยในการถแถลงข่าวนะครับในช่วงปีใหม่นะครับคาดว่าจะมีประชาชนจํานวนมากนะครับเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเป็นการพบปะญาติพี่น้องหรือว่าท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถึงแม้ว่าภาพรวมนะครับของสถานการณ์ของโควิด -19 ทีมนีโน้มที่จะดีขึ้นประชาชนได้รับวัคซีน100ล้านโดสแต่ก็ยังยกการสูงและเฝ้าระวังตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนะครับการรวมกลุ่มในช่วงของปีใหม่นี้ซึ่งผลจากการสำรวจนะครับอนมามัยโพลในช่วงตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคนไทยร้อยละแปนะครับยังมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สังสรร์น,นะครับท่องเที่ยวและกังวลว่าจะมีการระบาดในประเทศไทยโดย5สถานที่ที่ประชาชนคิดว่าจะทําให้เกิดการระบาดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือสถานบันเทิงนะครับผับบาร์ร้านคาราโอเกะร้อยละ64สถานที่ที่2นะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับร้อยละ60 ในส่วนตลาดนะครับร้อยละ48สนะครับห้างสรรพสินค้าร้อยละ45และขนส่งสาธารณะนะครับร้อยละ44นั่นเองทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยยังมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการติดเชื้อของโควิด -19 ทีในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่พบติดเชื้อจากครอบครัวการป้องกันตนเองแบบ universal prevention จึงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งผลของการสำรวจครั้งนี้นะครับยังพบว่าพฤติกรรมการป้องกันโควิด -19 ทีที่พี่น้องประชาชนทำได้ดีนะั่นก็คือ การสวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะร้อยละ7มีการล้างมืออย่างเป็นประจำด้วยสบู่หรือว่าน้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ร้อยละ 94. ส่วนพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือการสวมใส่หน้าก,ากากอนามัยเมื่ออยู่กับคนในบ้านโดยเฉพาะนะครับกลุ่มเสี่ยงและการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็หมอชนะที่ทำได้เพียงร้อยละ63และร้อยละ61ตามลำดับ ในช่วงปีใหม่สิ่งที่กรมอนามัยต้องเน้นย้ำด้วยความปลอดภัยนะครับในช่วงของการเดินทางและพฤติกรรมป้องกันตนเองในระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมปีใหม่โดยเฉพาะในสสถานที่นะครับนั่นก็คือที่บ้านและสถานที่จัดเคาดาวนั่นเอง ทั้งนี้นะครับก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับทุกคนและพี่น้องประชาชนเองเนี่ยในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนเดินทางเองก็อย่าลืมตรวจสภาพรถทุกครั้งอย่าลืมดูลมยางแล้วก็เช็คสภาพเครื่องเติมน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการเดินทางไกลให้ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับวันนี้ผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหหม่คครรััั้้งนาสสวดีบ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโอหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565 ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย